ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากวิกฤตต่างๆทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนแปลงในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกอนาคตที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและการแข่งขันทางธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัลรวมถึงบริการทางการเงินและการจัดการระบบโลจิสติกส์ทั้งนี้ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเร่งสร้างจุดแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและพันธมิตรทางการค้าอาทิเช่นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการหาช่องทางการขยายตลาดใหม่ๆเพื่อรองรับกลุ่มที่มีกำลังซื้อขนาดใหญ่และกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society และคาดการว่าในอีก20ปีข้างหน้าสังคมผู้สูงอายุจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของจำนวนประชากรการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีการวางแผนผู้สูงอายุที่จะกลายมาเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคตซึ่งมีทั้งลูกค้าที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเดิมหรือนำมาซึ่งความคิดริเริ่มในการสร้างธุรกิจใหม่ให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วงชิงโอกาสและความสำเร็จของธุรกิจสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ Institute of Business Economics Research and Development หรือ IBER ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2552ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์โดยเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรมุ่งหวังให้เกิดศูนย์รวมความคิดจากประสบการณ์ชั้นสูงทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างโอกาสในการลงทุนของผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ภารกิจหลักในการสร้างงานวิจัยเชิงนโยบายเช่นพัฒนาความรู้ให้คำปรึกษาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์หรือ IBER ถือเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์เป็นประตูเชื่อมโยงในการค้าและการลงทุนทั่วโลกเสริมพลังภาคเศรษฐกิจธุรกิจไทย Empower Thai Business และพันธมิตรเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยเครือข่ายธุรกิจทั่วโลก